แต่ทีนี้ถ้าไปนายกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือจะเป็นเหมือนที่คุณทักษิณพูดตอนนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตและมันต้องเป็นการตัดสินใจของประชาชนใช่ไหมฮะแต่คนที่พยายามพยากรณ์อนาคตทีนี้นั่นก็คือท่านนี้อาจารย์วิสาระปนมกรอันนี้ถือว่าเป็นของแถมนะหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วอันนี้ต้องใช้ดุลพินิจวิจารณญาณค่ะเป็นการใช้หลักศาสตร์ของตัวเลขในการทำนายทายทักอาจารย์วิสาระเนี่ยวันนี้ทำนายทายทักทั้งอนาคตพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์อุ๊งอิ๊งและทักษิณชินวัตรด้วยวันนี้ฟันธงเลยนะว่าการเมืองวุ่นวายสสจะย้ายพักเยอะและพลเอกประยุทธ์ถ้าย้ายไม่อยู่ในบัญชีพักพลังประชารัฐเนี่ยไปพักอื่นๆที่ตั้งใหม่นี่นะไม่เวิร์กดูจากตัวเลขอะนะฟันธงเลยเดี๋ยวลองไปฟังฮะย้ายพักกันชุลมุนวุ่นวายใช่ชุลมุนวุ่นวายมากเลยทีนี้ถ้าอยากถามว่าในกรณีที่ลุงตู่ย้ายพักการเมืองไม่ได้อยู่พลังประชารัฐต่อไปแล้วขอบอกไว้ก่อนเลยนะท่านนายกคะอย่าย้ายพักอยู่พลังประชารัฐดีที่สุดเพราะท่านอยู่กับพลังประชารัฐสามดาวคั่วบวกผูกพันกันมาไม่ต้องไปพักอื่นเลยนะเดี๋ยวฉันจดดูทุกพักก่อนนะท่านเข้าไม่ได้เลยมาแบบรัวๆไม่ต้องย้ายไปพักอื่นดวงดาวดวงรหัสตัวเลขผูกพันกันเกื้อหนุนกันรหัสชีวิตติดดาวกับพลังประชารัฐเหรอแล้วมันติดคนอื่นด้วยสิที่พลังประชารัฐมันติดคนอื่นอยู่ด้วยสิทีนี้พูดถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทีนี้ค่ะอาจารย์วิสาระเนี่ยดูตัวเลขเลยนะหยิบเอาตัวเลขเอาตำราขึ้นมาดูเลยนะว่าพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ขัดแย้งกันเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วอนาคตพลเอกประวิตรเป็นยังไงใครถูกใครผิดกับพลเอกประยุทธ์ค่ะเดี๋ยวลองฟังฮะป้อมพอเขียนลงไปปุ๊บรหัสชีวิตไม่ติดดาวเลยค่ะสำหรับปี66ติดดาวเชื่อมั่นนะฮะแต่ดาวใจผิดหวังดาวปากการติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะเป็นศัตรูกับผู้คนอุ๊ยอาจารย์แม่ยังเขียนไม่ครบเลยอาจารย์เห็นตัวไหนก็อ่านให้ฟังก่อนสินี่แหละค่ะสุดยอดเลยพอเราเห็นตัวเลขมันจะตอบเราก็จะต้องรีบพูดอย่างที่อาจารย์แม่ทายเมื่อกี้ก็คือตัวเลข21ช่องนะคะที่อาจารย์แม่ทำค่ะก็อยู่ในตำรานั่นเลยค่ะใช่ไปศึกษากันได้ก็ถอดจิตมารู้ใจก็คือแถวที่4เช่นเส้นชีวิตเขาเรียกกระดวงวิญญาณในการขับเคลื่อนนี่นะคะเบื้องหลังเลยวันนี้ให้เห็นกันสดๆเลยอาจารย์แม่เอาอะไรมาอ่านมาทำนายตัวเลขทั้งนั้นนะคะที่เราพูดกันถ้าเห็นตัวเลขพูดไปได้นะคะไม่มีคำตอบเลยเป็นเรื่องของไม่ใช่พี่วิทย์เป็นคนพูดเก่งนะพี่วิทย์เป็นคนที่เขาเรียกว่าพูดไม่เป็นเลยถ้าไม่มีตัวเลขเนี่ยนะจะมืดแปดด้านลุงป้อมเดือนเกิดไปแล้วนะถึงท่านพลเอกประวิตรกับท่านนายกจะเชื่อกันอยู่นะแต่เชื่อกันด้วยความหนักอกหนักใจนะฮะเชื่อมั่นนะค่ะแต่ในด้านจิตใจแล้วนะผิดหวังพร้อมจะแตกหักนะฮะแต่คำพูดล่ะคำพูดใครจะลบใครก่อนค่ะใครจะต่อว่าใครใครจะเป็นคนผิดคนถูกท่านนายกเป็นคนถูกท่านประวิตรเป็นคนผิดอ้าวเอาตัวเลขมันตอบค่ะตัวเลขตอบนะคะตัวเลขมันตอบแล้วทีนี้นะรหัสชีวิตของท่านพลเอกประวิตรนี่ใช่ไหมเลข13เลข13พระเยซูเนี่ยนะ10เจอ3ช่องนี้นะคะเหมือนปีนี้แหละเหมือนปีนี้ที่พี่ไปทายเนี่ยนะดูนะที่พี่ไปทายว่าปี2565นี่นะฮะมันจะเป็นเลขลางร้ายเดือนพฤษภาก็จะมีเรื่องกดดันเดือนสิงหานะก็จะกดดันผู้คนจะกระเทือนใจพอเขาบอกว่าพอศาลเขาบอกว่าให้ท่านนายกเราหยุดปฏิบัติงานใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เราก็ใจหายกันเราก็กระเทือนใจกันเราบอกถ้าเลยไปถึงเดือนกันยายนนะท่านนายกเราผ่านฉลุยถูกไหมใช่แต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเผื่อท่านนายกนะถูกพักงานใช่ไหมพลเอกประวิตรก็จะต้องมารักษาการแทนพี่นึกว่าเขาจะรักษาการแทนชั่วชีวิตพี่ไม่รู้กฎหมายพี่ก็เลยบอกเขาไม่ได้มาแม้แต่ 1% นะฮะต้องขอโทษแล้วที่พูดไปเพราะเราไม่รู้กฎหมายนะคะใช่ก็คือเป็นคำว่ารักษาการนะคะแต่ว่าถามว่าได้ขึ้นมาเป็นนายกแทนไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะมีความเชื่อมั่นใจในตัวเองแต่ว่าใครถูกใครผิดล่ะท่านนายกประยุทธ์ถูกพลเอกประวิตรผิดอันนี้จากตัวเลขนะจากตัวเลขของอาจารย์วิสาระเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ดูของพลเอกประยุทธ์ทีนี้นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจารย์วิสาระบอกว่าดูล่วงหน้าเลยเนี่ย3ดาวคั่วบวกเลยนะเดี๋ยวลองฟังนะฮะนายกนี่ยังไงดูเสร็จล่วงหน้าแล้วนี่ยังไงคะ3ดาวคั่วบวกค่ะดาวปีหน้ามันก็คือ
645ค่ะของท่านนายกก็คือ643 3ดาว8แฉกขั้วบวกนี่ดูที่นี่ใครอยากเห็นดูซะโอ้ไหนขอดูเป็นบุญตาหน่อยในตำรานะคะเปิดในตำราพิมพ์ครั้งที่5นี่คือ3ดาวขั้วบวกจริงๆนะแล้วดาว8แฉกด้วยท้าทายขนาดไหนใครจะสู้ได้ล่ะฉันอยากจะรู้ค่ะอันนี้ถูกไหมใช่ฉันดูหมอมานี่60กว่าปีนี่แสน2แสนคนค่ะเราจึงชำนาญเพราะเราพิสูจน์มาแล้วว่า10คนถูกมั้ย100คนถูกมั้ย1,000คนถูกมั้ย1,000คนถูกมันคือใช่โอ้มันคือกฎตายตัวของยอดวิชา3ดาวขั้วบวกคือแรงมากแข็งแรงมากเทวดาก็ตามคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาค่ะตัวเองก็มีกำลังใจภัยที่จะเข้ามานี่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดการให้เองนี่คืออายุของนายกหลังจาก21มีนานายก70ไงต้องวันที่21มีนาไปแล้วนี่นะถึงจะติดดาวนะนี่คือการทำนายบอกว่าหลังจากวันเกิดปี66นะค่ะ3เดือนแรกอาจจะยังไม่ติดดาว3เดือนแรกอาจจะถูกลุ้มนิดหน่อย หลัง21มีนา66ดวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา3ดาวเลยบวกด้วยอันนี้ดุลพินิจนะใช้ดุลพินิจหรือฟังเป็นความบันเทิงก็ได้ค่ะนะแต่ทีนี้คนข้างหลังในทีนี้ฮะฟันธงเลยไม่ได้กลับบ้านทำไมถึงฟันธงอย่างนั้นช่วงที่อาจารย์วิสาระพูดถึงดวงคุณทักษิณทีนี้รหัสชีวิตคุณทักษิณค่ะนะพูดถึงพลเอกประวิตรด้วยนะว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยดูเหมือนมีอะไรผูกโยงกันบางอย่างนะแต่ทำไมถึงฟันธงว่าทักษิณไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวลองฟังฮะทักษิณมีสิทธิ์ได้กลับประเทศไทยไหมคะเดี๋ยวก่อน4 3 1รหัสชีวิตของท่านทักษิณนะค่ะของท่านพลเอกประวิตรเราก็คือ7 3 3ค่ะเขาจริงใจให้กันมากเลยนะอือค่ะจริงใจมากเลยถามว่าจะเชื้อเชิญกลับมาได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้แม้ว่าจะถูกดวงกันเหรอคะก็ยังช่วยกันก็ปากมันไม่ได้นี่ครับปากมันเป็นศัตรูนี่คะนี่ไงมาให้ดูนะปากมันไม่เป็นศัตรูนี่มันเข้ากันไม่ได้นี่นะจำไว้นะเจ็ดเจ้าสิ่งนี้คือศัตรูคือทะเลาะกันนะสามกับสามนี่คือว่าความคิดคล้ายคลึงกันจริงใจให้แก่กันแต่มีแต่เรื่องหนักอกหนักใจหนึ่งเจ้าสามก็คือเชื่อกันนะฮะเชื่อกันเขาเรียกว่าเห็นไหมคือถ้าอย่างนี้นะต่อให้พลังประชารัฐถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์มีพลเอกประวิตรไปจับมือกับเพื่อไทยทักษิณก็กลับบ้านไม่ได้ใช่นี่ผมตีความงี้นะค่ะแล้วตอนท้ายพูดถึงอุ๊งอิ๊งทีนี้อุ๊งอิ๊งเป็นความหวังของทักษิณได้ไหมในการจะได้กลับบ้านนะถามอย่างนี้เลยนะไปฟังว่าอาจารย์วิสาระว่ายังไงฮะส่งลูกสาวค่ะคุณอุ๊งอิ๊งลูกสาวใช่ความหวังของคุณทักษิณไหมคะแล้วต้องเปิดดูลูกสาวค่ะถามทีต้องดูทีได้ถ้าไม่ดูไม่มีคำพูดอุ๊งอิ๊งนี่นะดูนะค่ะ21สิงหา29ค่ะถูกไหมคะใช่เป็นความหวังของคุณอายุตอนนี้38ปีแล้วนะครับผม38ปีแล้วนะถามว่าจะถามว่ายังไงล่ะถามมาเลยเป็นความหวังและความเชื่อมั่นให้คุณทักษิณได้ไหมคะเป็นความหวังมากแต่แล้วความหวังพลิกล็อกดูจากตัวเลขนี้ค่ะนี่นะค่ะปากก็เป็นเลขคู่เขาบอกเขาจะจัดฉากสร้างภาพนะฮะได้ทุกอย่างจับได้นะฮะค่ะแล้วจะรวมหุ้นจะทำอะไรทำได้แต่4เจอ5ความเชื่อมั่นความมั่นคงกันเป็น5เจอ4มันพลิกล็อกนะฮะมันจึงไม่ได้ค่ะแต่ถ้าจะได้ไปเรียกคู่แล้วพี่ต้องตอบได้เลยว่ามาได้ 100% อันนี้ตอบไปว่าความหวังของท่านกำลังจะเลือนหายค่ะโอเคแสดงว่ามันไม่ได้ง่ายเขาได้แค่หวังไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดหรอกค่ะค่ะโอเคไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดหรอกค่ะค่ะความหวังที่บอกว่าจะแลนสไลด์จะได้กลับบ้านเนี่ยถ้าแบบนี้นะตีความอย่างนี้นะไม่ได้กลับบ้านมัมมี่ทำแบบนี้นะบิ๊กป้อมก็ช่วยไม่ได้ค่ะถ้าแบบนี้นะแต่เขาจริงใจต่อกันมากเลยนะเออดูจากตัวเลขนะดูจากตัวเลขนะจริงใจต่อกันมาก